คุณผู้ชมคะไปติดตามกันในช่วงไอเดียทำเงินกันค่ะอาชีพนี้ต้องบอกว่าโอ้โหร้านซูชิไม่รู้เขาขายยังไงนะคะรายได้ต่อวันสูงสุดเป็นแสนเลยค่ะไปติดตามกันค่ะขี้เพลินเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าซูชิร้านนี้พรีเมียมมากๆแต่ราคาย่อมเยาที่สำคัญมีให้เลือกแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยทำไมถึงต้องทำหน้าเยอะขนาดนี้วันนี้ผมขอไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้กันครับคุณน้อมครับถามหน่อยทำไมซูชิถึงต้องทำหลายหน้าขนาดนี้ครับเพราะของเราจะเป็นให้เป็นตัวเลือกกับลูกค้านะครับผมตอนนี้ทางร้านเราจะมีประมาณ80หน้าครับโอ้80หน้าใช่ต่อวันได้ที่ทำออกมาขายใช่ครับต่อวันแล้วก็จะมีหน้าพิเศษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับโอ้โหลูกค้าเรามีหลายกลุ่มครับเราตอบโจทย์ว่าลูกค้าคนท่านนี้ชอบทานดิบทานสุกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆเลยครับพี่แบบว่าวันนี้เรานำเสนอเป็นแบบนี้นะวันนี้เรานำเสนอเป็นแบบนี้นะจนสุดท้ายเราเอามารวมกันหมดเลยมันเลยเกิดประมาณ 8-70 หน้าเนี่ยครับพี่ถือว่าเยอะมากๆเอาจริงๆอย่างผมคนนึงเนี่ยเวลากินเนี่ยโอ้เราก็จะมามองว่านี่น่ากินน่ากินมันจะยิ่งรู้สึกว่าทำให้เราแบบอยากกินได้มากขึ้นป่ะครับผมใช่มันจะแบบว่าตื่นตาตื่นใจครับพี่ที่แบบว่าของเราจะแตกต่างกันจากร้านอื่นเลยพอยกตัวอย่างได้ไหมอย่างแบบความหลากหลายของเราเนี่ยมันมีอะไรที่แปลกหรือว่าแบบเยอะกว่าคนอื่นครับตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวเนื้อวากิวครับแต่เป็นวากิวไทยโคคุนใช่อันนี้ก็คือไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยแล้วก็จะมีเป็นพวกฟัวกาครับที่อยู่ด้านหลังจะเป็นเมนูพิเศษครับแล้วก็ตามซีซั่นเลยครับพี่เราจะหยิบวัตถุดิบที่มีใช่ครับผมแต่ละฤดูกาลมาใช้ตลอด4ปีเราเริ่มมันเองด้วยไงเราเลยแบบว่าใส่ใจเรารู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรเราก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นให้ผู้บริโภคเห็นมีราคา10บาทเริ่มต้นคือ10บาทเลยเริ่มต้นคือ10บาทครับแล้วก็ของเราจะมีเป็นพวกซาซิมิอูนิอะไรเงี้ยครับผมจะเป็นอีกราคาแต่ว่าพอเข้ามารู้สึกว่าร้านค่อนข้างใหญ่นะกับการขายแบบเมนู10บาทครับผมมันดูแบบไปได้ใช่ไหมฮะไปได้ครับผมลูกค้าจะติดใจว่าเราขายไม่แพงคุ้มชิ้นใหญ่ใช่พี่ลด10บาทแต่ชิ้นใหญ่เลยครับอย่างที่แพงที่สุดในร้านเราเลยราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็จะมีเป็นชูชิอุนิครับ60บาท60บาทกินอุนิได้อุนิได้ครับคำละ60แต่ได้อุนิเกรดญี่ปุ่นเลยเห็นลูกค้าเยอะขนาดนี้พอเปิดเผยได้ไหมวันหนึ่งเนี่ยขายได้กันสักประมาณเท่าไหร่ถ้าแบบพีคๆตรงช่วงพวกคนละครึ่งด้วยอะไรด้วยก็ประมาณวันละแสนครับโอ้โหวันหนึ่งใช่ครับแบบพีคๆสาขานี้สาขาเดียวโอ้โหผมอยากให้ใส่ใจในสิ่งที่เราจะทำนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเราทำออกมาไม่ดีถ้าเราใส่ใจทุกอย่างมันจะดีหมดใช่แล้วก็เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยนะครับอะไรอย่างนี้เลยวางแผนให้ดีครับ